นายแพทย์ภัยจิตวราชิตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์มนัสโพธาภรณ์รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดงาน Open House CCIT 2020เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรงณสถาบันโรคทรวงอกโดยกรมการแพทย์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆดังนี้ด้านการวินิจฉัยโรคร่วมพัฒนาและนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองภาพเอ็กซเรย์ปอดการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตลอดจนติดตามการรักษาผู้ป่วยด้วยแอปพลิเคชันวิดีโอ DOT ด้านการบำบัดรักษาให้การรักษารอยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบชนิดยุ่งยากซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหัวกอกากเพชรความเร็วสูงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดลิ้นหัวใจและปอดผ่านแผลเล็กเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดด้านการฟื้นฟูและป้องกันให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจแบบเป็นระบบครบวงจรประเมินสมรรถภาพการออกกำลังกายและรักษาผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรงตลอดไปที่นี่เนี่ยสถาบันโรคทรวงอกเนี่ยต้องเรียนว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับในเรื่องของการให้การรักษาหัวใจแล้วก็ปอดสำหรับประชาชนคนไทยและผมคิดว่าในอาเซียนนี่ผมคิดว่าที่นี่เนี่ยต้องเป็นลำดับต้นๆทีเดียวในการดูแลผู้ป่วยนะครับในส่วนของสถาบันโรคทรวงอกเองเนี่ยนะครับเรามีความเชี่ยวชาญเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมินะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดและโรคหัวใจที่ชนิดที่ยุ่งยากซับซ้อนของที่ตำแหน่งโรงพยาบาลหลายๆที่เนี่ยไม่สามารถรักษาได้ก็จะส่งมารักษาที่เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความพร้อมในระดับของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยนอกจากจะได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็ผู้ป่วยปลอดภัยแล้วเนี่ยสถาบันเราถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่มีการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับ